นี่เป็นเป็ดที่นางอ่อนจันดงเสือเกษตรกรบ้านบ่อแก่ตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามได้เลี้ยงไว้โดยปล่อยให้มีอิสระเดินเล่นตามธรรมชาติโดยนางอ่อนจันได้กล่าวว่าเป็ดที่ตนเลี้ยงไว้ขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็ดพันธุ์บาร์บารี่โดยเริ่มแรกซื้อตัวเล็กมาจำนวน10ตัวโดยตอนเล็กๆนั้นก็เลี้ยงไว้ในคอกและก็ให้หัวอาหารเป็นหลักหลังจากที่ตัวโตแล้วก็ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติส่วนอาหารก็เพิ่มเป็นข้าวเป็นรำข้าวมาวางไว้ใกล้ๆกับคอกเลี้ยงเมื่อถึงเวลาในช่วงเย็นเป็ดก็จะเดินมากินอาหารเองสำหรับการเลี้ยงเป็ดบาร์บารี่ของนางอ่อนจันนี้เน้นปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติให้อิสระกับเป็ดที่จะเดินเล่นไปไหนมาไหนได้ตามสะดวกให้เป็ดนั้นได้วางไข่แล้วก็ฟักไข่เองในพื้นที่ที่เป็ดต้องการออกไข่แล้วก็ฟักไข่โดยไม่มีพื้นที่เฉพาะเจาะจงซึ่งจากการเลี้ยงมาประมาณ3ปีกว่าปรากฏว่าเป็ดสามารถเจริญเติบโตและก็ขยายพันธุ์ได้ดีจนปัจจุบันมีเป็ดบาร์บารี่ที่เลี้ยงไว้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ประมาณ100ตัวโดยในระหว่างที่เลี้ยงก็ขายเป็นตัวขนาดใหญ่ที่มีอายุประมาณ5เดือนขายออกไปเป็นระยะโดยมีคนมาขอซื้อถึงที่สวนนางอ่อนจันทร์เล่าต่อไปอีกว่าเป็ดบาร์บารี่ถือเป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายตัวไวและให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีสำหรับนางอ่อนจันทร์ดงเสือถือเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการพัฒนาผู้ผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนสู่ผู้ประกอบการของกสศครับเห็นว่าในส่วนของการเฮ็ดเรื่องของเกษตรของเฮานี่มีอย่างนึงน่ะสนใจที่เดียวก็คือเลี้ยงเป็ดครับขอให้เลี้ยงหลายปานใดครับเลี้ยงเป็ดครับตัวนี้ทั้งหน่อยทั้งใหญ่ก็สิอยู่ประมาณ100นี่แหละค่ะประมาณ100ตัวจ้าครับทั้งหน่อยทั้งใหญ่ทั้งหน่อยทั้งใหญ่จ้าเป็ดคือเห็นมีหลายพันธุ์อยู่มีพันธุ์อีหยังนะครับมีบาร์บารี่แล้วก็มีไอ้เป็ดไอ้เป็ดเทพนะเป็ดเขาเอิ้นเป็ดอีหยังเป็ดเป็ดบ้านเฮานี่ติจ้าเป็ดบ้านเฮานี่แหละเป็ดธรรมดาเป็ดแก้มมันอยู่ทางใดมันไปมันหนามมันหลายหม่องมันมันแลเล่นไปตัวใบเทียบไปแลเล่นมีอีหยังก็บาร์บารี่แล้วก็เทพเป็ดเทพนะครับก็หลายอย่างเป็ดบ้านเฮานี่ล่ะเป็ดกาบนี่ล่ะเนาะจ้าเป็ดกาบครับเป็นยังไงครับเลี้ยงยากบ่ครับเป็ดนี่ครับบ่อยากปล่อยไปเลยเอาแต่มันสิไปเอาแต่มันสิไปผมก็ว่ามันอยู่ไปเทื่อไปเทียบหางเทื่อไปอยู่คลองงัวหางเทื่อไปอยู่หม่องน้ำหญ้าหางเทื่อไปอยู่สวนกล้วยสวนกล้วยก็มีอยู่ในกล่องเฟื่องอยู่ในไอ้กล่องไม้ก็มีมันก็ไปรีอยู่ไปเทื่อไปเทียบเลยครับมันอยู่ตามสบายเลยล่ะครับบ่ใหญ่มันบินหนีมันแล่นหนีเด้ครับบ่ค่ะมันก็มาคือเกาหอดน้ํากินมันก็มากินแล้วมันก็ไปอยู่ไผอยู่มันอยู่หนองไผหนองมันไปเลยบางเถื่อพาลูกมาเลยปล่อยมันไปเลยนะคะเราไอการขยายพันธุ์นี่เฮาให้มันฟักขยายหรือว่าเฮาไปเฮ็ดจังได๋ครับมันไปจังค่ะบางเถื่อมันกลับไปไข่อยู่หม่องปุ๋ยละหม่องล่อหนองน้ําพุ่นละมันกลับพามันออกแล้วมันฟักออกลูกมันกลับไปลักฟักเองมันลักฟักเองแล้วมันพาลูกมาแล้วพาลูกยังมาหาเฮาจ้าหาเถื่อยังมาของลูกมันอยู่คอกบางเถื่อมันกลับพามันไปโอ้ครับเลี้ยงหลาดไปเลยตะกี้ก็เลี้ยงฝากเลี้ยงฟุ้มอยู่ดอกบ่ขังควอกไปเลยแต่ก่อนบัดนี้บ่ได้ขังดอกค่ะบ่ได้แต่มันสิอยู่เอาแต่มันสิอยู่ค่ะยืมทงน้ําตาผมเห็นมันยางเล่นกับงัวนําเด้พูดแล้วมันไปพูดแล้วเอาแล้วยามแรงมันกลับมาจังได๋ซั่นน่ะกลับมากินแล้วมันก็ไปมันบ่ได้ขังนะคะปล่อยเลยยามมื้อคืนมันอยู่ไสครับอยู่น้ําหนามบางตัวบางเทื่อมันงูลูกน้อยลูกอ่อนมันก็เข้าคอกอยู่ขังคอกให้มันอยู่อ๋อเฮาบ่ได้ไล่บ่ได้ไล่มันนี่พาลูกเข้าไปนอนเองมันใหญ่แล้วมันก็ไปมันหลายขึ้นเรื่อยๆได้จังได๋ครับมันไปเฮาคือมันไปเองมันแบบมันมาเองมันมาเองมันแพ้เองมันแพ้ของมันเองแหละค่ะเฮาบ่ได้ใส่ใจมันปานใดดอกแต่ว่าเฮาหังเกลียอยู่เลี้ยงมันอยู่เอาหยังให้มันกินครับว่าอาหารแล้วก็บัดนี้กันหมูใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เอาข้าวเอาห้ําที่อยู่โรงสีแล้วค่ะสีเก่าเองนะคะเอามาวางไว้ใส่ครับเพราะมันแลมไปทั่วไปทีบแม่นี่มองหันเลยเวลามันมากินมันสิมาหันในคอกนะมองได้มองคอกคอกมองจ้ามองคอกมองอยู่อันติจ้านั่นแหละเฮาวางไว้ในคอกคือนอกคอกครับนอกคอกค่ะอ๋อวางแหงนอกคอกแล้วสิมากินเลยทั้งเป็ดทั้งไก่มาหอมกันกินอยู่ค่ะครับแล้วเห็นมันยังมาเอแฮะหาๆๆน้ําสวนน้ํากินอันนี้คือยามคืนเขาบ่นอนเลยเด้ค่ะนี่เออมันมาหากินอีหยังก็กินผักกินหยังกินผักกินต้นกล้วยเออกินต้นกล้วยเฮาก็ปลูกกล้วยไว้หลายเอาแต่มันสิกินรสเอาเด้แต่มันสิกินรสอ๋อครับเป็นได้ให้ขยายพันธุ์ได้ดีบ่ครับพ่อได้ดีอยู่อ๋อแล้วมันใหญ่ดีบ่ใหญ่เลี้ยงบนเทื่อกันคันมันสิพอขาเนี่ยหาเดือน4เดือนอ๋อ4เดือนหาเดือนเพราะว่าเฮาเลี้ยงเฮาบ่ได้ขุนมันน่ะค่ะเลี้ยงไปตามธรรมชาติก็เอาไปขายจ้าที่นั่นไปขายนี่หมายถึงว่าเฮามาแปรรูปเพชรแนวกินหรือว่าเพิ่นมาซื้อเป็นตัวไปเลยเพิ่นมาซื้อเป็นตัวก็มีเฮาแปรรูปก็มีอ๋อครับแล้วแต่เพิ่นก็ฮู้ว่ามีนี่เพิ่นก็มาซื้อเอาเป็นตัวครับครับจ้าครับซื้อมาตอนแรกเอามาเลี้ยงตอนแรกจักตัวครับแรกๆเลย10
สิบตัวตัวน้อยมันสิบตัวตัวละ50 บาทเป็ดบาบารีนะคะได้ซื้อตื่มบ่หรือว่ามันขยายไปเองบ่ค่ะขยายไปเองแล้วเป็ดบ้านนะเฮาเป็ดบ้านเฮาล่ะเป็ดบ้านเฮาก็ได้ซื้อเพิ่นแล้วที่เพิ่นมาขายล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็ดบ้านเฮาสิขายเบิดแล้วล่ะขายออกหมดเลยมันกินเปียงมันกินเปียงซื้อบาบารีบ่ได้จ้าซื้อบาบารีบ่ได้แล้วเหมือนกันคันไม่ได้ลงน้ำมันก็บ่ขึ้นไปเด้บ่มันขึ้นมันสิบ่ค่อยขึ้นไปมันสิอยู่เลยมันเก็บไข่บ่ค่อยได้นะคะอ๋อแต่มันก็ยังมีอยู่ไอ้ตอนนี้ก็เป็ดบ้านก็มีแต่ว่าหลายทั้งเป็ดบาร์เบอรี่เนาะจ้าครับครับเป็นไงฮะเลี้ยงเป็ดนี่คือบ่หรือบ่แล้วคืออยู่กันบ่เปลืองเนาะบาร์เบอรี่ครับบ่ค่อยเปลืองผมเหลียวเบิ่งบ่เปลืองบ่ได้เพราะว่าแต่มันสิหากินไปทั่วไปทีมันสิหากินบางเทื่อกินไห้ก็ได้หัวมันมาให้ต้นกล้วยก็ฟักให้มันอ๋อที่แรกมันบ่จักกินหรอกครับวันนี้มันกินเองเลยครับขยายพันธุ์ได้ดีเนาะจ้าประวัติเลี้ยงยักปีแล้วครับจาก10ตัวบาร์เบอรี่นี่มาร่วมกับเป็ดกามนี่ร่วมเป็นร้อยแล้วนี่ก็พอๆกันกับบั่นขุดสาที่แรกนะครับอ๋อ2ปี2 3ปี4ปีแล้วดะแล้วอ๋อครับเริ่มเฮ็ดสาที่แรกพุ่นขนาดว่าขายออกไปแน่แล้วได้ขายใครนําบ่หรือขายแต่ตัวขายแต่ตัวอ๋อให้แต่มันฟักขายแต่ตัวใหญ่ตัวน้อยก็บ่ค่อยขายหรอกครับขายแต่ตัวใหญ่เนาะจ้าครับเอาได้ใครมากินนําบ่บ่มากินไข่มันจักเทื่อบ่กินให้มันฟักให้มันฟักอ๋อครับครับเอาโตอย่างเดียวจ้าให้มันใหญ่อย่างเดียวเลี้ยงเอาใหญ่อย่างเดียวเลี้ยงเอาใหญ่อย่างเดียวอ๋อแสดงว่าคุ้มทุนเมื่อหลานนี่เฮ็ดมานี่พอซื้อมา10ตัวนึงมั้ยคุ้มหลานมีความสุขโอ้ครับเฮ็ดให้คุ้มคักมันมีโรคมีภัยบ่บ่มันบ่ได้เป็นโรคจักเทื่อมีแต่หมาล่ะคอยมาลักขันหมาขันหมาได้เข้ามาเนี่ยมันเบิดเป็นหมู่เลยมันอยู่ได้น้ํามันก็ขึ้นอ๋อผมเห็นหมาหลายตัวมาเฮาเลี้ยงว่านี่เลี้ยงกันไว้บ่ให้หมาอื่นมาหมาหมาเฮากินบ่บ่หมาตัวเฮาบ่กินมันเฝ้าอ๋อมันเฝ้าให้ถ้าหมาไทยอื่นมานี่ก็ใครเนี่ยมีหมาเฮากันไว้ก็ไล่ไปถ้าปกป้องเปลี่ยนเฮาไว้จ้าครับๆและไอ้เป็นดย่านนักหมาเนี่ยเนาะสิมาเอาเปลี่ยนเฮาอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงหมาเฮาใหญ่แล้วเฮาก็กันเป็ดไอ้กันหมาผู้อื่นได้อยู่เนาะกันไว้ได้อยู่อ๋อครับครับครับอ่ะรู้สึกได้ครับเรื่องเป็ดนี่คือว่าเป็นไอ้สาเศรษฐกิจที่ดีสําหรับเฮาบ่ในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่ครับเบิ่งแล้ว2ปีดีอยู่ค่ะมันเป็นเสริมไปอีกอันนึงแล้วค่ะเป็ดนี่ครับดูแลก็ง่ายเนาะจ้าดูแลก็ง่ายเป็ดไก่ปลามันก็เป็นอันอาชีพเสริมครับก็พอได้ก็พักนี่แหละก็เลยว่าพออยู่บ่ได้ลําบากบ่ได้คือเฮ็ดไห้ปานใดดอกค่ะแต่ว่าไห้ก็เฮ็ดอยู่ค่ะไห้ก็เฮ็ดอยู่ครับหน้าก็ปลูกอยู่พอได้กินข้าวครับครับนะครับขอบคุณครับ